เนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยก็นี่มันอยู่ตรงไหนนี่ทำตัวอะไรมาใส่มาอยู่ในตัวไม้ไม่ได้ดีกว่ามีการหายไปก็เลยมาทำคุ้งทำคุ้งไม้เดี๋ยวโยกได้เข้ามาให้เทพธีมิชิตไปวันไหนครับคุณพระธีคุกขามานอดวันที่11นะครับเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2558นะครับก็ช่วงเวลาที่หายนั่นก็ประมาณ9โมงถึง11โมงช่วงระยะนั่นนะครับที่หายออกจากห้องพระกรุงเทพไปนะครับซึ่งเป็นพระยังพระพุทธรูปแบบไหนครับชนิดใดตามที่ได้ซ่อสื่อมานะครับเป็นพระพุทธรูปสิ่งหนึ่งรุ่นเชียงแสนนะครับสิ่งหนึ่งเชียงแสนแต่ว่ารุ่นแปลว่ารุ่นบัวบานนะครับเพราะว่าพัฒนาลักษณะของพระพุทธรูปนี้มีเป็นว่าจิกนะครับเป็นว่าจิกพระเสมอหัวจิกยอดนะเป็นบานค่ายบัวที่บานแล้วนะครับพระพุทธรูปทั่วไปจะเป็นบัวตูมแต่นี่มันที่แปลกจากพระพุทธรูปทั่วไปคือเป็นบัวบานขนาดหน้ากว้างประแดดขนาดหน้าตักกว้าง4นิ้วนะครับ4นิ้ว4คูณ7นิ้วนะครับครับอายุมีอายุเก่าแก่ขนาดไหนมั้งถ้าว่าถึงอายุนี่ก็รุ่นประมาณ6ถึง700ปีนะครับครับเป็นพระที่เก่าแก่ที่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพ่อมอนเพิ่นได้พระปะที่วัดเกียงนะครับได้มารุ่นนั้นครับเจ้าบ้านว่าได้ของครับเท่าก็เจ้าบ้านก็รู้สึกเสียใจนะครับเสียใจกับการหายของพระพุทธรูปนี้เพราะว่าเจ้าบ้านเพิ่นได้เคารพนับถือมาก็หลายร้อยปีแล้วนะครับก็เสียใจกับการกระทำของผู้ร้ายนะครับที่ได้อุอาจเข้ามาขโมยพระในตัวนี้นะครับจะได้ผมก็ขอวิงวอนนะครับไปยังท่านได้ตีลงพิษนะครับได้เอาพระพุทธรูปองค์นี้ออกไปจากวัดถึงใต้ของเขาก็ช่วยวิงวอนนะครับเอามาคืนยังสถานที่วัดขึงใต้นะครับก็ขอครับพวกกับใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีขวัญและกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องมาถึงใต้บ้านประชาธิวัตรที่เป็นครบนับถือมาเมินแล้วนะครับก็ขอวิงวอนแท้ๆนะครับครับพวกกับใจเมื่อคืนเนี้ยนะครับชาวบ้านก็จะบ่ถือโกรธถือโกรธโกรธเคืองอย่างทั้งสิ้นนะครับก็ยอมที่จะอภัยให้ผู้ที่ลงผิดนะครับลงผิดไปนะครับผมขอบคุณครับเรียนไปเข้าเรียนวัดหลอกเงินหนาเลย